ดิสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีๆ5นาทีรู้เรื่องลดนิสัยติดเค็มด้วยการกินโปรตีนให้พอ สวัสดีครับทุกคนครับเคยเป็นไหมครับวันดีคืนดีอยู่ๆอยากจะกินอาหารรสเค็มจังเลยอยู่ดีๆก็รู้สึกอยากจะกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปขึ้นมาสง,งานันนี่เป็นอีกหนึ่งอาการของคนที่กินเค็มนั่นเองแะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาถามว่าอาการนี้เนี่ยคุณจะแก้อย่างไรกับกูรูคนเก่งของเราครับพี่แววตาเอกชาวนานักกําหนดอาหารวิชาชีพสวัสดีครัสวัสดีค่ะครั้งก่อน เราพูดถึงเรื่องของการติดหวานวันนี้มาใหม่อีกแล้วครับอย่าอยู่อยากจะกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปขยาขยาขยาหรืออยากจะกินอาหารที่มันแบบรสชาติแบบเค็มๆหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการในร่างกายของเราครับ อย่างแรกค่ะส่งไปที่ความเครียดค่ะความเครียดทําให้เราอยากกินหวานเพิ่มขึ้นอยากกินเค็มเพิ่มขึ้นค่ะและอย่างที่2คืออาจจะงงๆนะคะเหมือนหวานนะคะถ้าเรากินโปรโตีนน้อยเกินไปเราก็อยากจะกินความเค็มมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราป้องกันการอยากกินหวานอยากกินเค็มนะคะพี่แบบขอแนะนําให้เรากินให้อิ่มด้วยการกินโปรโตีนให้เพียงพอค่ะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้ครับเราได้ข้ออ้างและสําหรับการที่โหยของหวานของเค็มต่างๆไม่ใช่เพราะร่างกายของเราหรือพฤติกรรมของเรานะแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับความต้องการความอยากเหล่านี้มันเกิดมาจากการที่คุณกินโปรโตีนไม่เพียงพอนั่นเองแต่เอาจริงๆนะพี่แววครับคนไทยเราเนี่ยมักจะติดเค็มติดหวานมากสังเกตง่ายๆไปกินกว๋วยเตี๋ยวนะครับพี่แววครับยังไม่ทันจะชิมน้ําซุปอะไรเลยตัก น้ำตาลใส่น้ำปลาแล้วแล้วพฤติกรรมแบบนี้การกินหวานกินเค็มแบบนี้มันเกิดผลกระทบต่อร่างกายของเรายัางไงบ้างครับทั่วร่างกายของเราเลยค่ะความเค็มจะทําให้ความดันทุหลังสูง ความดันโลหิตสูงนะคะก็ทำให้หัวใจกับสมองทํางานหนักค่ะอาจจะเกิดอมัอมพฤกษ์อัมพาตได้ในอนาคตเลยนะคะคการกินเค็มเนี่ยคนไทยเรากินเค็มเกินกว่ามาตรฐานเท่าหนึ่งนะคะคปกติถ้าเทียบเป็นโซเดียมนะคะคือกินโซเดียมไม่เกิน2,000มิลลิกรัมค่ะคนไทยกิน3 0 0 6ค่ะคเกือบจะสองเท่าแต่ทําไมเราไม่รู้ตัวล่ะเพราะความคเค็มเนี่ยมันกระตุ้นต่อมรับรสทําให้กินอะไรก็อร่อยะคะ่ะอย่างเช่นเด็กๆนะคะเด็กๆเ,เนี่ยเขาจะยังเขาเด็กเกินที่จะเปรียบเทียบว่าอะไรเค็มกับไม่เค็มยกตัวอย่างอย่างเช่น เขากินไส้กรอกรไส้กรอกยิ่พมโซเดียมสูงนะคะแต่เขาก็จิ้มซอสด้วยคซอสอาจจะเป็นซอสพริกซอสถ้าเด็กๆอาจจะเป็นซอสมะเขือเทศตัวซอสมะเขือเทศก็มีเกลืออยู่ด้วยแต่พอมีรสเปรี้ยวรสหวานอยู่ก็เลยทาให้เหมือนไม่เค็มเด็กๆกินไส้กรอกกินเฟรนช์ฟรายซึ่งเค็มอยู่แล้วจิ้มซอสมะเขือเทศเท่ากับได้เกลือ2เด้งค่ะเพราะฉะนั้นคือเราต้องให้ข้อมูลกับเด็กๆนะคะว่าถ้าากินเค็มแล้วจะอย่างแรกนะคะถ้าจะเป็นเด็กวัยรุ่นหน่อยนะคะอันนี้ให้ความรู้ได้ง่ายนะคะถ้าหนูกินเคะ ตาบวมความเค็มเนะะี่ยค่ะจะกักน้ําบริเวณใต้ตาทำให้ตาบวมขาบวมน้องบวมบวิธีนี้นะคะ่ะทําให้เด็กๆวัยรุ่นสามารถลดเค็มได้ความเค็มนะคะจะไปกระตุ้นต่มลบลดทาให้อาหารอร่อยะคะ่ะมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะน้องตน้นอย่างเช่นถ้าหากว่าตอนที่เราไม่สบายเนี่ยเราเคยได้ยินไหมคะเขาบอกให้กินผักกาดดองซึ่งประโยชน์น้อยมากแต่บอกถ้าไม่สบายลองกินผักกาดดองลงไปเอ้ย มันทําให้เราอยากกินเนื้อสัตว์ทําให้เราอยากกินอาหาร,รถ้าเรากินความเค็มพอเหมาะก็มีประโยชน์ค่ะคแต่ถ้ามากเกินไปมีโทษต่ตอร่างกายแน่นอนค่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสาวๆครับถ้าไม่อยากจะหน้าบวมขาบวมลดความเค็มลงอันนี้เอาจริงๆเนี่ยเราใช้เหตุผลเนี่ยสาวๆเชื่อเรามากกว่าบอกว่าสุขภาพคุณจะดีนะเชื่อไหมครับพี่แวบบใช่ค่ะสาวๆที่ฟังอยู่เนี่ยอุยฉันกลัวขาบวม หน้าบวมฉันลดดีกว่าเด็กๆก,ก็เชื่อนะคะคเด็กๆเด็ก,ดกทักประบัน1ิบขวบนะคะเวลาพี่บไปสอนนักเรียนจะบอกว่าถ้าปกินอย่างนี้นะจะทําให้อ้วนจะทําให้หน้าบวมซึ่งเด็กๆก,ก,ก็เชื่อแล้วก็เราก็ให้ใหใหการบ้านไปด้วยนะคะคถ้าวันไหนที่หนูบ้านหนูกินบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปคะ่ะเราไม่แนะนำให้กินนะคะคถ้าหนูกินตอนกลางคืนตอนเช้าหนูไปส่องกระจกดูว่าหน้าหนูจะบวมพอปกติไหมเด็กๆเขาได้สังเกตดูค่ะเพราะมันทําให้มันกักน้ําค่ะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะลดอาการติดเค็ม โหอยหาความเค็มแบบนี้เราจะต้องกินโปรตีนวันละกี่กรัมหรือเท่าไหร่ดี โปรโตีนทําให้เราอิ่มนานค่ะคเพราะฉะนั้นนะคะโปรโตีนเด็กๆนะคะก็คือใช้เล็กหนึ่งเลยค่ะจริงๆผู้ใหญ่0ูนนะคะแต่เราปัดไปที่1นึ่นเท่ากับเด็กนะคะก็คือหนักเท่าไหร่หนัก6กกิโลก็คูณด้วยหนึ่งเราต้องการโปรโตีนประมาณ60กรัมจําง่ายๆนะคะยานะคะไข่1ฟองมีโปรโตีน7กรัมนม1แก้มมีโปรโตีน8กรัมจําทั้งหมดว่าเป็น7กรัมก็ได้ค่ะคแล้วเราก็กินเนื้อสัสตว์ต่างๆนะคะหรือวิธีที่ง่าย่านี้นะคะน้องตอนเรายกฝ่ามือขึ้นมานะคะคฝ่ามือของเราตะะตั้งแ ข้อมือจนถ,ถึงตรงนี้นะคะตนข้อมือจนถ,ถึงข้อนิ้วแรกเป็นปลา1ชิ้นเท่ากับข้อมือเรา20กรัมโปรโตีนค่ะคถ้าเป็นเนื้อเนื้อนะคะน้อยลงมาหน่อยค่ะ20กรัมโปรโตีนนั่นหมายความว่าทั้งวันนะคะทั้งเด็กหรือผู้ใหญ่ควรกินเนื้อสัตว์ให้ได้ประมาณ1ฝ่ามือค่ะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคง่ายๆนะครับจากพี่แวลร,รับรองว่า พฤติกรรมการติดหวานติดเค็มของคุณจะหายไปอย่างแน่นอนนะครับร่างกายของคนเราเนี่เก่งๆนะพี่แววเนาะเป็นกลไกของร่างกายที่ทําให้เราเนี่ยอยากจะกินเค็มในแต่ละวันเพราะฉะนั้นการกินโปรตีนให้เพียงพอก็จะส่งผลให้ร่างกายของเราเนี่ยลดความอยากกินอาหารที่มีรสชาติเค็มหรือโซเดียมสูงๆลองนําไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับ ดิสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีๆ5นาทีรู้เรื่อง